ู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศนะครับเข้าร่วมประชุมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียนครั้งที่8นะครับโดยมีรายงานว่าในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยยังพบผู้เสพยาบ้าและไอซ์เพิ่มขึ้นโดยประเมินจากกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันการประชุมครั้งนี้นะครับนอกจากเพื่อพิจารณาร่างรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียนประจำปี2561แล้วยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด6เดือนแรกของปี2562และนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังมีการรายงานและขอความร่วมมือการเฝ้าระวังสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่นะครับที่เรียกว่า NPS โดยทางด้านของนายวีรวัฒน์เต็งอำนวยรองเลขาธิการปปส.ก็บอกแบบนี้ครับว่าสารดังกล่าวเป็นตัวยาที่ใช้ในการรักษาทางการแพทย์แต่ปรากฏว่าถูกนำมาใช้อย่างผิดวิธีซึ่งสมาชิกอาเซียนตอนนี้ประสบปัญหาเช่นเดียวกันหมดเนื่องจากว่ามีการเผยแพร่และก็มีการลักลอบซื้อขายผ่านทางโซเชียลดังนั้นครับการประชุมครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งหารือแนวทางในการป้องกันการนำกลุ่มยารักษาโรคไปใช้ในทางที่ผิดอีกด้วยนะครับไปฟังเสียงของรองเลขาธิการปปส.ในเรื่องนี้กันครับ NPS เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทต่างๆนะครับซึ่งเดิมมันก็จะเป็นตัวยาเนี่ยนะครับเรารู้อย่างเช่นยาบ้าเดิมก็เป็นตัวยาที่เรียกว่ายามาเนี่ย NPS อย่างเงี้ยเคตามีนนะครับเขาใช้เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ก็คือใช้ในการผ่าตัดแต่ว่าตัวเคตามีนก็ดีหรือตัวอื่นเช่นทรามาดอลพวกนี้อาจจะไม่ใช่เป็นยาเสพติดโดยตรงเป็นยารักษาโรคเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็นยาที่รักษาโรคเกี่ยวกับโรคหลอดลมบ้างนะครับทำให้จิตใจสงบบ้างตรงเนี้ยซึ่งมีการเอามาใช้ในทางที่ผิดวิธีนะครับเยาวชนก็มีการเอามาใช้เกิดความมึนเมากันเนี่ยครับตัวยาจะมีฤทธิ์ไม่แรงนักแต่ถ้ามาใช้บ่อยๆมันก็มีผลต่อสมองเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันเหมือนกันครับทุกประเทศที่คุยกัน10ประเทศเนี่ยมีปัญหาคล้ายๆกันก็คือการเอากลุ่มยารักษาโรคกระแสของโรคเนี่ยมีใช้ NPS เนี่ยยารักษาโรคมาใช้ทางที่ผิดแล้วก็มีการติดต่อซื้อขายเรียนรู้กันผ่านโซเชียลมีเดียFacebook Line ต่างๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยถึงกันเรียนรู้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ซื้อขายจากพวกเว็บเพจเรื่องของ Dark Web พวกนี้ครับเหมือนกันเราก็เลยถึงมีการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะร่วมกันสกัดกั้นตรงนี้ครับ